เมื่อพร้อมแล้วให้เราทั้งหลายตั้งใจตามที่เราได้ปฏิบัติมาทุกวันทุกวันพยายามสำรวจตรวจดูตัวของเราให้เรียบร้อยตั้งแต่ภายนอกเพื่อความปรับปรุงตัวของเราไม่ให้มีความกังวลและความปริพเทศหรือสงสัยหรือข้องใจเราชำระสะสารจากภายนอกเพื่อสร้างสติของเราให้รอบรู้ในกองสังขารเฉพาะในปัจจุบันเมื่อเรารู้ว่าเรานั่งเรียบร้อยแล้วสถานที่นั่งนี้ก็ปลอดภัยไม่มีภัยไม่มีอันตรายเป็นที่สงบสงัดเหมาะสมในการบำเพ็ญปฏิบัติจิตภาวนาได้พิจารณาธรรมะส่วนละเอียดเพื่อจิตใจของเราไม่ไปเกาะไปคล้องในอารมณ์เป็นห่วงหรือกังวลปริโภคกับวัตถุต่างๆกับสิ่งต่างๆหรือบางทีอาจจะกิเลสมันสร้างความสงสัยขึ้นมาให้เรากังวลปริโภคกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทำให้จิตของเราค้างอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ไม่ละเอียดไม่สงบลงไปได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ตรวจดูว่าเราพร้อมหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วการนั่งของเราก็เรียบร้อยแล้วเราก็พยายามเตรียมตัวอุดชุมกายยังตั้งกายของเราให้ตรงการตั้งใจให้ตรงนี้ก็สำคัญอย่าคิดว่าไม่สำคัญเพราะจะได้ทรงตัวของเราให้เที่ยงเวลาจิตมันเข้าสู่ความละเอียดกายของเราก็จะได้อยู่เป็นปกติไม่เอียงทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังเราจะได้ทำการงานหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับจิตใจโดยตรงเพราะฉะนั้นเตรียมกายเรียบร้อยแล้วเราก็ตรวจดูกายของเรามีหนังหุ้มเป็นห่อเป็นที่สุดรอบมีก้อนเดียวอันนี้แหละไม่มีสองมีสามเมื่อเราเห็นตัวของเราหรือกายของเราได้นั่งอยู่เช่นนี้แล้วเราทำความเข้าใจว่าปริมณฑลของทุกข์มันก็มีเท่านี้แหละมันก็เราสวดไปมันกี่นี้แหละชาติก็ดีชราก็ดีพยาธิก็ดีมรณะก็ดีก็มีรวมอยู่ในกายสกลกายอันเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่เมื่อเราไม่ได้ศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมเราก็เลยเกิดความเข้าใจผิดเราไม่รู้ความจริงเราได้ยินได้ฟังมาจนเคยชินแบบทางโลกเรารู้ว่าขาของเราแขนของเราตัวของเราเราสูงเราต่ำเราดำเราขาวเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายก็นึกว่าเป็นตัวตนจริงๆอันนี้เป็นสัญญาโลกที่เราถือจนไม่ใช่แต่ชาติเดียวหลายภพหลายชาติที่เราไม่ได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้ธรรมพระองค์ก็รู้สกลอากาศนี้เองพระองค์ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติในกายส่วนรวมอันนี้เองพระองค์บรรลุธรรมพระองค์ก็บรรลุธรรมอยู่ในที่นี้เองพระองค์จำแนกแจกธรรมสอนบุคคลผู้อื่น
ทรงจำแนกเจ็ดธรรมจากสกลนิกายก้อนเดียวนี้เองถ้าเรามาศึกษาให้รู้จักว่าร่างกายนี้มีธรรมทั้งก้อนเลยเราพยายามแก้สัญญาคือความจำจากโลกเสียที่สมมติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราเรียกกันแล้วมาพิจารณาเอาสัญญาธรรมที่พระพุทธเจ้าให้จดจำเป็นชื่อเฉยๆเพื่อกำหนดหมายให้เรารู้ว่าความหมายสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เพื่อเป็นเครื่องศึกษาและปฏิบัติในกายของเราก้อนอันเดียวแต่เมื่อเราจะแยกเป็นสองก็ได้แก่อัตภาพร่างกายนี่คือรูปนี่อันหนึ่งนามนี่อันหนึ่งคือรูปได้แก่ร่างกายส่วนนามได้แก่จิตใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้ถ้าเราอยากจะรู้จักรูปธรรมเราก็สวดจำอยู่เสมอเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนี่รูปอย่างที่เห็นได้โดยตาอาการ32ที่เราเห็นเป็นรูปอย่างถ้าเราพิจารณาเป็นธาตุดินตั้งแต่เกศาผมจนถึงมัตเตมัตลุงคังนั่นเป็นธาตุดินถ้าเราพิจารณาเป็นธาตุน้ำตั้งแต่ปิดตังน้ำดีเซมหังน้ำเสลตุโพน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดจนถึงมดตังน้ำมูดเป็นที่สุดนั่นเป็นธาตุน้ำเราพิจารณาสิ่งนี้ทำไมจึงเป็นธรรมเพราะมันมีมาเองมันเป็นเองเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมและสลายไปโดยธรรมไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงหรือไปทำอะไรได้เลยอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมทั้งนั้นแม้แต่เราเกิดเราก็พร้อมบิดามารดาก็เพียงให้กำเนิดเท่านั้นเองแต่ส่วนคนจะเป็นหญิงเป็นชายลักษณะอย่างไรมีทุกส่วนอวัยวะทุกส่วนล้วนแต่เป็นธรรมประชุมแต่งมาปรากฏออกมาเองหรือว่าจะเป็นของทิพย์ก็ว่าได้มันบันดาลขึ้นมาเองโดยเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยบันดาลก็ไม่ได้รู้เลยแต่เพียงจะประคับประคองรักษาเท่านั้นแม้จะเอาอาหารไปรอเลี้ยงส่งเสริมเพื่อให้เติบโตใหญ่โตขึ้นมาก็ไม่สามารถทำด้วยตนเองล้วนเป็นธรรมรักษาเราจะว่าไม่เป็นธรรมอย่างไรล้วนแต่เป็นด้วยพระธรรมทีนี้ถ้าหากว่ากุศลธรรมเป็นผู้ประชุมตกแต่งคำว่ากุศลธรรมนั่นที่เราสวดว่ามีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นแรงเกิดคือถ้ากุศลกรรมติดตามมาแล้วกับกุศลธรรมให้กำเนิดเป็นแดนเกิดกุศลนั้นท่านกล่าวว่าเป็นผู้ประชุมแต่งสมบัติให้แก่บุคคลคนนั้นให้มีสมบัติอันประกอบไปด้วยให้เจริญหูเจริญตามั่นคงถาวรให้เป็นประโยชน์ให้กับให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาจึงต่างต่างกันบางคนเกิดมาแบบนี้ผิวพรรณต่างกันมีรูปร่างต่างกันมีความสุขความทุกข์ต่างกันแม้สติปัญญาก็ต่างกันความเฉลียวฉลาดความสามารถก็ต่างกันความงามความเรียบร้อยก็ต่างกันอันนี้เพราะอะไรเพราะกุศลต่างๆกันถ้าผู้ใดได้ฝึกฝนสร้างสมอบรมอันสิ่งที่เป็นกุศลมากก็สมตกแต่งเป็นแดนเกิดที่ให้กำเนิดเรามาก็เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยเรียกว่ามีอายุยืนนาน
มีผิวพรรณอันพุทธองมีความสุขกายสุขใจและมีกำลังสติปัญญาสามารถคิดอ่านทำต้องการสิ่งใดก็สำเร็จสมประสงค์นี่กุศลธรรมตกแต่งถึงมีอกุศลตามมาบ้างเพราะทุกคนก็ย่อมมีความผิดพลาดทำผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็มีทุกข์แทรกเข้ามาอยู่บ้างแต่เป็นส่วนน้อยบางคนถ้าอกุศลกรรมนั้นมาประชุมแต่งให้ผลติดตามมามีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นกำเนิดหรือมีกรรมเป็นแดนเกิดที่ให้เกิดประชุมตกแต่งเรียกว่าอปุญญาภิสังขารความประชุมตกแต่งคืออบุญคือความไม่ฉลาดคือบาปอกุศลนั่นเองที่บุคคลนั้นได้กระทำไว้เกิดมารูปร่างก็ไม่สมประกอบมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วแต่อกุศลส่วนไหนที่จะให้ผลมากน้อยผิดกันเกิดในตระกูลต่ำมีสติปัญญาสามเหล่านี้เป็นต้นใครได้รับทุกส่วนได้มากกับกรรมส่วนนั้นที่ได้กระทำมาให้ผลมีกำลังมากกว่าตามตนที่กระทำไว้สิ่งเหล่านี้ธรรมเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พิสูจน์ด้วยอาศัยญาณตรัสรู้ที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาเห็นแจ้งไปจากเหมือนกับเราเห็นรูปเฉพาะหน้าในปัจจุบันพระองค์เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่ได้ทำกรรมใดในปัจจุบันแล้วไปสู่พบข้างหน้าละอัตภาพอันนี้ไปแล้วไปเกิดถ้าบุคคลใดทำกรรมทุจริตกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิถือมั่นในมิจฉาทิฏฐิติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนพระธรรมติเตียนพระอริยสงฆ์เมื่อละอัตภาพอันนี้ลงไปแต่ไปแล้วไปสู่ทุกขตินรกเปรตอสุรกายได้ตกทุกข์ได้ยากด้วยกรรมที่เขากระทำนั้นเมื่อกรรมนั้นเบาบางยังเศษยังเหลืออยู่หลุดพ้นจากนรกมาแล้วยังมาต้องเสวยทุกข์อีกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีประเภทต่างๆแล้วแต่กรรมจะตกแต่งเพราะอกุศลกรรมนั้นถ้าอกุศลกรรมเหล่านั้นเบาบางให้ผลและกุศลกรรมเหล่านั้นที่มีอยู่ที่เขาทั้งหลายได้ทำแต่ก่อนๆกันไหนก็ตามประชุมกันมีกำลังเข้าแล้วก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไม่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ขาดเขินจนกว่าอกุศลกรรมเหล่านั้นหมดสิ้นด้วยกุศลกรรมนั่นให้ผลขึ้นมาสมบูรณ์จึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือได้ทำความดียิ่งกว่านั้นมีเทวธรรมประจำใจเพราะสามารถละอัตภาพเป็นมนุษย์แล้วไปสู่เทวโลกด้วยกุศลกรรมด้วยอาศัยบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจเป็นสัมมาทิฏฐิเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญคุณพระธรรมยกย่องสรรเสริญคุณพระสงฆ์เป็นคนสัมมาทิฏฐิถือมั่นในสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นเมื่อละอัตภาพอันนี้แล้วกุศลนั้นติดตามไปให้ผลไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นชัดประจักษ์ด้วยพระญาณของพระองค์แล้วด้วยอาศัยพระมหากรุณาที่คุณอยากให้เราทั้งหลายมีความรู้สึกระลึกตัวให้ได้สร้างคุณงามความดีให้ละมิจฉาทิฏฐิเจริญสัมมาทิฏฐิให้ละกายทุจริตให้เจริญกายทุจริต
ให้ละมโนสุจริตวาจาสุจริตให้เจริญวาจาสุจริตให้ละมโนสุจริตให้เจริญมโนสุจริตให้เจริญสัมมาทิฏฐิให้ถือมั่นในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันเป็นกุศลยินดีในทานยินดีในการรักษาศีลยินดีในการภาวนาอันเป็นกองบุญกองกุศลเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุเพื่อทำให้สมบูรณ์ในตนของตนด้วยอำนาจที่เป็นผู้ละสิ่งที่เป็นอกุศลเจริญในทางสิ่งที่เป็นกุศลได้ย่อมบังเกิดผลมีความสุขในคติที่ตนได้ไปแล้วและถึงแล้วนี่เนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจธรรมนำมาซึ่งเป็นความจริงที่พระองค์ทรงตรัสไปแล้วอาศัยความเชื่อนี่แหละเป็นกำลังทำให้เราทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในการกระทำของเราเองเราจึงได้พยายามมาปฏิบัติอบรมตามเราฝึกฝนสังเกตใช้สติปัญญาพิจารณาว่าที่เราลงมือปฏิบัตินี้มีบังเกิดผลแก่ตัวของเราอย่างไรบ้างเราก็จะยอมทราบว่าเปรียบเทียบที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแต่ก่อนเรายังไม่ได้ศึกษาปฏิบัติเราก็ไม่ค่อยจะรู้จักอะไรเลยเวลาทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าจะลบหลีกไปที่ไหนเมื่อเรามาอบรมจิตใจแล้วพอจิตใจสงบจิตใจสบายปล่อยวางอารมณ์ได้เห็นความสุขเกิดขึ้นจากจิตใจที่สบายเป็นความสุขวิเศษยิ่งกว่าความสุขใดๆไม่ต้องพึ่งพิงอมิตรวัตถุเพียงแต่เราปล่อยวางสิ่งที่แต่เป็นค่าศึกต่อความสงบแล้วมาอบรมแต่ตั้งอยู่ในธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะลึกมาเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อเรายึดธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นพุทโธก็ตามจะเป็นธัมโมจะเป็นสังโฆสรณะที่พึ่งของเราอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปล่อยวางอารมณ์เมื่อขาดจากอารมณ์ภายนอกและความสุขเกิดขึ้นเราก็จะได้เห็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงเราก็จะได้ประสบความสุขทุกข์เหล่านั้นก็หายไปเพราะลักษณะอาการของทุกข์นั้นมันมีลักษณะตรงกับการข้ามกับความสงบเพราะนั้นสิ่งที่พลิกทุกข์ออกมาก็คือก่อกวนจิตใจให้วุ่นวายให้ฟุ้งซ่านให้มัวเมาให้ลุ่มหลงไม่ค่อยมีสติรู้ตัวเองเป็นลักษณะที่เราสังเกตไม่ว่าทุกเล็กๆน้อยๆจนถึงทุกอย่างใหญ่ล้วนแต่จะเข้าไปเตือนจิตใจทำให้จิตใจก่อกวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกคือจิตใจสงบเมื่อจิตใจสงบเมื่อไรแล้วทุกข์ดับทันทีก่อนจิตใจจะสงบต้องมีสติระลึกรู้ตัวตรวจตรองที่สุดสมมติว่าเรานั่งอยู่นี่แหละให้รู้สึกว่าไม่สบายตรงไหนปวดตรงไหนเราก็มีสติระลึกตรงนั้นแล้วก็ทำใจให้ดีว่าเวทนานี้เป็นแต่เพียงเวทนาเท่านั้นเราก็ทำความรู้และเราก็เตือนใจเราว่าเมื่อความรู้สึกเวทนาอย่างนี้เวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์อันหนึ่งทำไมใจของเราจึงไปทุกข์ด้วยหรือทำไมใจของเราจึงไม่เกิดความไม่พอใจไม่ชอบสิ่งที่มาสัมผัสอย่างนี้เราจะทำความพอใจหรือทำความดีใจในความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้หรือทำไมเราจึงต้องมีอคติและเกลียดชังเขาเพราะอันนี้มันเป็นขึ้นเอง
เมื่อมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ดับเองได้ไม่ใช่ว่าเป็นของเที่ยงเมื่อไรเราพยายามที่จะกำหนดทำความรู้ถ้าหากว่าจิตใจของเราพยายามทำความรู้ทำความไม่ทุกข์ในใจความปวดแค่มันอยู่ที่ปวดใจหายทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากไปแก้ไม่อยากหายแต่เพียงจะกำหนดรู้ถ้าจิตของเราไปรู้เห็นที่เกิดแห่งทุกข์เท่านั้นมันหลบทันทีเลยลองดูก็ได้เราระลึกขึ้นมาระลึกขึ้นมาทำใจให้ดีได้เที่ยงตั้งเที่ยงอยู่ในความดีอย่าไปทุกข์ที่เขามาก่อปวดแล้วทำความพอใจพอไปเห็นที่เกิดนั้นมันหลบหนีเลยมันไม่อยากให้เราเห็นที่ของมันมันไม่อยากให้เรารู้จักหน้าตามันเลยเพราะสิ่งแบบนี้มันชอบให้เรามันไม่ชอบให้เราเห็นมันชอบปกปิดมันชอบหลอนมาให้ทางไม่รู้ตัวเรียกว่าโมหะเป็นพื้นฐานเรียกอวิชชาเป็นที่เกิดสมที่พระพุทธเจ้าว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราอยากเห็นอวิชชาแล้วเราก็พยายามเมื่อสังขารคือมันปรุงทุกข์ขึ้นมาเวทนาขึ้นมาเราพยายามไปทำความรู้สมกับในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าว่าทุกคนกำหนดรู้แต่เราทั้งหลายมักไม่ชอบรู้ทุกข์เลยพอทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วอยากจะให้มันดับไม่รู้ว่าเราสร้างตัณหามาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความอยากยิ่งอยากเท่าไหร่จิตก็ยิ่งอยากยิ่งไม่ดับเราต้องพยายามมาแก้จิตของเราแต่ทำไมเราจึงจะไปรังเกียจทุกข์เพราะอันนี้เป็นธรรมเรียกอริยสัจจริงอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทุกข์เราควรอยากอยากให้ดับพระองค์ไม่ได้ตรัสเลยคำนี้พระองค์ว่าทุกคนกำหนดรู้พระองค์ศึกษาจนสามารถว่าทุกคนกำหนดรู้ได้รู้แล้วคำว่ารู้นั่นรู้เหตุที่ให้ทุกเกิดนั่นเองเพราะแต่ส่วนทุกอย่างเดียวนั้นถึงไม่บอกมันก็รู้เพราะมันทุกข์แต่คำว่าทุกคนกำหนดรู้นั่นให้รู้ถึงเหตุที่มันมาของทุกข์แต่ตามความเป็นจริงพอเรารู้จักว่าทุกเหตุแห่งทุกเกิดก็คือจิตนั่นเองที่มันไปอยากให้มันดับนี่เราดูอริยสัจในปัจจุบันถ้าเราไม่อยากเราปล่อยวางเราดูเฉยๆทำจิตใจของเราปกติเหมือนแต่ทุกยังไม่เกิดขึ้นรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นพอรักษาจิตเลยเราจะบริกรรมพุทโธแล้วอย่างไรเราจะไปดูอันนั้นอยู่ก็ได้รักษาพุทโธอยู่ก็ได้พอมันผ่านไปสังขารทั้งหลายมันก็อยู่ได้ชั่วคราวมันไม่เที่ยงที่มันปรุงทุกข์ขึ้นมามันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันหมดกำลังแล้วมันก็ถอยเหมือนกับคู่แข่งวิ่งแข่งกันนะถ้าหากเราหมดกำลังก่อนเราก็ยังกำลังของเรายังมีอยู่เราก็ได้ชัยชนะมันก็ต้องแพ้ถ้าหากเราทั้งหลายมีอุบายไม่ต้องถอยทุกข์เกิดขึ้นมันทุกข์เกิดขึ้นมันก็ต้องดับเองอันนี้นักปฏิบัติชอบแข่งถ้าเราชนะทุกข์ชอบแข่งกับทุกข์เพราะเป็นคู่แข่งพอความรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็พยายามให้อุบายจิตใจให้มีกำลังทำใจให้ดีทำใจให้ต่อสู้กับมันพอทำไปกำหนดพิจารณาไปที่แรกยังไม่สงบก็ตามแต่เราก็พยายามไปสงบให้ช่างแต่เราได้รักษาใจได้รู้นี่ก็ดีแล้วคอยดูมันจะไปทุกข์นี่มันจะมีนานเท่าไหร่มันไปถึงไหนเราอยากรู้เหมือนกันเราจะดูจนสิ้นสุดของทุกข์ถ้าเราพยายามปล่อยเป็นนานมารักษาจิตไม่นานจิตเมื่อไม่มีความอยากทุกมันต้องอาศัยความอยากบ้างอาศัยความหลงบ้างอาศัยความก่อกวนบ้างก่อกวนเท่าไรเราก็เฉยก่อกวนเท่าไรก็เฉยมันไม่สนุกกับเรามันไม่สนุกกับเรามันไม่มีกำลังหยอกเมื่อกำลังก่อกวนมันก็หมดไป
เราก็ได้ความสงบได้ความสุขเราก็ได้พ้นถ้าหากว่าเราได้ชนะโดยวิธีนี้ความสงบของเราแต่ความชนะของเราอย่างสูงทีเดียวไม่ใช่สงบเฉพาะสบายเฉพาะเวลานั้นแม้จะยืนเดินนั่งนอนในเวลาอื่นอีกแต่ทุกอิริยาบถเรามองเห็นมันว่างจากสิ่งก่อกวนมันว่างจากทุกข์แต่เพราะมันยอมแพ้นี่เพราะฉะนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าทุกคนกำหนดรู้เราอย่าลืมเราต้องเชื่อพระองค์นะเราจะอย่าไปอยากให้มันหายแต่ถึงเวลาเกิดเราห้ามมันก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลาดับห้ามมันให้ดับมันก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมเป็นสัจจะเป็นความจริงส่วนทุกข์มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแต่เหมือนกับความจริงที่เรียกว่าไฟเป็นของร้อนเราจะห้ามไฟไม่ให้ร้อนห้ามไม่ได้มันเป็นสภาวะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเกลือเค็มจะห้ามไม่ให้เค็มก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุแท้ของเขาเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราอยากเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเราก็ต้องหาสิ่งอื่นมาแก้ไขมาให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เหมาะสมถึงอย่างไรแต่ละอย่างก็มีประโยชน์แม้แต่ทุกข์ซึ่งใครๆก็เห็นนะอยากให้มันดับไปไม่อยากให้มันมีความรังเกียจไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เป็นความจริงอย่างประเสริฐไม่มีใครจะดับได้คำว่าไม่มีใครจะฆ่าได้ไม่มีใครจะทำอะไรได้นอกจากมาแก้จิตของเรานั้นเพราะทุกข์ทั้งหลายไม่เคยหมดไปจากธรรมเพราะมันเป็นธรรมเมื่อมีอวิชชามีตัณหามีอุปทานมีสังขารอยู่ประจำโลกทุกข์จะต้องมีอยู่ประจำโลกไม่มีใครแก้ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็แก้ไม่ได้แก้ได้เฉพาะจิตใจโดยเฉพาะเท่านั้นเองเหมือนกับไฟร้อนจะแก้ไฟไม่ได้ต้องแก้ตัวของเราเราจะใช้ไฟนี้ให้เหมาะสมขนาดไหนให้มีอย่างไรมันก็มีประโยชน์เราหลีกเลี่ยงรู้จักมันร้อนนะเพราะไฟมันเผาได้เราได้มันก็มาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ทุกข์ไปเช่นเดียวกันมันก็มีเราไปอยากถ้าเราไม่อยากแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นี่ไม่ต่างตัณหาความหลงอยากที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี่เพราะฉะนั้นทุกคนกำหนดรู้เมื่อเรารู้แล้วเหตุมันเกิดจากสิ่งไหนเราก็เว้นสิ่งนั้นเช่นเมื่อเราเว้นไปแล้วการกิริยาที่เราพิจารณาจนเห็นทุกข์จนรู้ทุกข์แล้วได้ปฏิบัติต่อสู้กับทุกข์นั่นท่านเรียกว่ามรรคสัมมาวายามะเราเพียรชอบถูกทางแล้วสัมมาสติเราระลึกชอบแล้วสัมมาทิฏฐิเราก็เห็นทุกข์ควรกำหนดรู้ก็เห็นชอบอยู่ในองค์นั้นองค์มรรคทีเดียวเมื่อมรรคเราเจริญได้เต็มที่แล้วมีกำลังเต็มที่แล้วทุกเหล่านั้นมันผ่านแพ้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันหมดกำลังมันดับไปนิโรธควรทำให้แจ้งมันก็จะแจ้งประจักษ์ในจิตใจเพราะมันจะไม่แจ้งได้อย่างไรแต่เหมือนกับเรากำลังเจ็บปวดอยู่เมื่อบริโภคยาไปแล้วยานั่นไปรักษาความปวดนั้นหายมันหายไปเราจะไม่รู้ตัวหรือว่ามันความปวดนั้นหายไปเราก็ต้องแจ้งประจักษ์ในตัวของเราว่าแต่ก่อนนี่เราปวดทนได้ยากทรมานจิตใจมีความเศร้าหมองแต่เมื่อมันดับไปแล้วจิตใจของเราเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้ตัวเราเองว่ามันดับไปจิตใจสบายก็รู้ว่าสบายชั้นใดก็ดีเมื่อมรรคมันประหารสิ่งเหล่านั้นเอาชนะได้แล้วนิโรธไม่ต้องบอกว่าทำให้แจ้งมันก็ต้องแจ้งมันก็ต้องรู้มันก็ต้องเห็นแต่เพราะมันดับแล้วเนี่ยการปฏิบัติเราทั้งหลายถ้าเรามาศึกษาสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนล่ะมันก็อยู่ในกายของเรานี่เรียกว่ากายในกายสติมันก็มีอยู่ในสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ว่าทุกชาติชราพยาธิมรณะ
มันก็มีอยู่ในกายผู้เจริญพิจารณารู้ทุกข์มันก็มีอยู่กายในกายเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่านามหรือเรียกว่าจิตเพราะว่าคำว่ากายนี่มันต้องมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันคือรูปกับนามแต่สองอย่างมันร่วมกันแล้วเรียกว่ากายแต่ถ้าหากว่าไม่มีนามอยู่ด้วยแต่สิ่งนั้นเรียกว่ารูปอย่างเดียวเหมือนกันสิ่งที่เห็นด้วยตาต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครอบเหมือนกับกระถอนโต๊ะเก่าอี้บ้านเรือนเครื่องใช้ต่างๆนั่นก็เรียกว่ารูปไม่ได้เรียกว่ากายไม่ได้เรียกว่ากายสิ่งที่มีใจครองที่มีลมหายใจเข้าออกเดินเหินได้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทในร่างทั้งหมดนั้นเรียกว่ากายของสัตว์กายของมนุษย์กายของประเภทนั้นเพราะฉะนั้นคำว่ากายนี่เป็นส่วนรวมรวมทั้งขันธ์ 5อายตนะ6ด้วยอินทรีย์22ด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่กายในกายเพราะฉะนั้นธรรมในอริยสัจธรรมทั้ง4ก็มีอยู่กายในกายนี้เองพระองค์จึงให้ตรวจดูในนี้เราทั้งหลายทุกครั้งที่เราภาวนาเราไม่ควรสงสัยว่าความพ้นทุกข์ก็ดีหรือทุกข์ก็ดีจะไม่ปรากฏในที่อื่นจะปรากฏเห็นในตัวของเรานี้เองเพราะฉะนั้นให้เราทำความได้เข้าใจว่าทำทั้งหลายไม่ใช่มากเหลือวิสัยที่เราทั้งหลายดูทุกข์ไม่ทั่วถึงเท่าเพียงกายในกายของเรานี่เราสามารถจะดูให้ทั่วถึงรู้ถึงศึกษาให้จบส่วนทุกข์เราก็สามารถที่กำหนดรู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้ความสุขเราก็สามารถที่จะรู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆตั้งใจปฏิบัติจริงๆเมื่อเราทำจริงแล้วจะผลจะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับความสงบเป็นกำลังใจเป็นขั้นตอนไปเพราะฉะนั้นเราควรทำตามหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นเราสร้างกำลังที่เรียกว่าสมถะมันไม่มีกำลังรู้พอไม่มั่นคงเพราะจิตมันลักษณะมันฟุ้งซ่านลักษณะจิตฟุ้งซ่านนั้นเป็นลักษณะจิตที่ไม่มีกำลังในความรู้อันมั่นคงความรู้มีกำลังน้อยความเลอะเลือนมีมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจริญพิจารณาแล้วความรู้เห็นนั่นมันเห็นไม่ผ่องใสไม่สะอาดไม่หมดจดมีความหลงติดตามไปด้วยมีกิเลสหลายอย่างติดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำจิตใจให้สงบหมดจดแล้วทำให้จิตสะอาดผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นปัญญาที่เราเจริญด้วยอันจิตใจสงบสะอาดนี่เป็นปัญญาที่มีกำลังสามารถจะเห็นสัจธรรมความจริงที่มีอยู่ในสิ่งนั้นเมื่อเห็นสัจธรรมแจ้งกระจ่างแล้วอันศรัทธาความเชื่อที่ปัญญาเห็นความจริงเนี่ยเป็นพลังหนุนขึ้นมา เห็นส่วนนี้ทุกสิ้นสงสัยแล้วควรละปัญญาดวงนั้นจะต้องตัดขาดสิ่งไหนที่ควรละสิ่งไหนที่ควรเจริญเพื่อให้พ้นจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นขอบเขตจักรวาลของสังขารหรือเขตแดนที่ปรุงทุกข์ขึ้นมาให้เป็นวิสังขารให้พ้นจากวงจรแห่งความทุกข์เหล่านั้นมันต้องเห็นแต่วงจรอันนั้นแล้วพยายามที่จะให้พโลออกจากวงจรอันนั้นได้ให้อยู่โลกหนึ่งต่างหากนอกวงจรนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวงจรสังขารที่มันเป็นเจ้าของโลกด้วยอำนาจแห่งความมืดนั่นเลยเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่าอากังท่านังมนุษย์เสสุขที่ได้เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เท่ากับเราได้ฐานะอันดีเครื่องมืออันดีพระพุทธเจ้าก็อาศัยเครื่องมือนี้
อริยะเจ้าทั้งหลายก็อาศัยเครื่องมือคือมนุษย์เราทั้งหลายก็มีเครื่องมืออันดีแล้วให้เราทั้งหลายฝึกจิตของเราให้ฉลาดใช้เครื่องมือเนี่ยถูกต้องจะมีคุณประโยชน์ไม่ใช่ว่ามีแต่โทษอย่างเดียวมีแต่ทุกข์อย่างเดียวถ้าเรารู้จักใช้แล้วเราจะได้ความปราโมทย์จะได้ความอิ่มใจและจะได้ความสุขใจจากการใช้เครื่องมืออันทุกข์อันวุ่นวายนี่แหละให้ได้รับความเบิกบานอย่างยิ่งให้ได้รับความสุขอย่างยิ่งที่ตรงกันข้ามเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระองค์ใช้เครื่องมืออันถูกต้องแล้วถ้าองค์พระองค์ไม่มีความอยากเหมือนคนธรรมดาบางคนเคยถามว่าเราพิจารณาเมื่อเห็นทุกข์แล้วเราจะอยู่ทำไมเราจะมาฆ่าตัวตายไม่ได้หรือพระอริยะท่านไม่ได้เห็นอย่างนั้นเมื่อเห็นทุกข์แล้วไม่ใช่ว่าเพื่อให้จิตใจนั้นมันทุกข์มันทรมานทุกข์ไม่สิ่งที่เราเห็นนั้นมันก็อยู่แห่งหนึ่งผู้ที่เห็นมันก็มีอีกอย่างหนึ่งมันสลายออกเหมือนกับเราเห็นหน้าอยู่ในกระจกเงาเห็นตาของเราในกระจกเงาเนี่ยตาในกระจกเงามันไม่ได้เห็นเราแต่เราเป็นผู้เห็นในกระจกเงาเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะเราทำลายสิ่งเงาสิ่งเหล่านั้นซะส่วนทุกข์นั่นมันมีเหตุผลปัจจัยที่อาศัยกันเกิดแต่เมื่อมันไม่เกิดแล้วก็แยกกันอยู่แล้วมันก็เป็นวิบมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรประมาทพยายามตั้งอกตั้งใจทำด้วยความไม่ประมาทเราจะต้องได้รับผลความสุขความเจริญสิ่งเหล่านี้มันดักหน้าเราแต่เราพยายามแล้วเราจะถึงวันหนึ่งเรามีความหวังถ้าเราไม่ประมาทจะได้มีความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงตอนนี้ตอนนี้ไปตั้งใจภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน